น้อยใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นขอเวลา1ชั่วโมงให้3นาทีนะครับพอหลังจากมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยผมก็ยังติดใจว่าเอ๊ะทำไมนายศักดาเนี่ยมากล่าวหาผมมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างมีเหตุจูงใจอะไรสักอย่างซึ่งผมคิดตั้งแต่แรกว่าคงเป็นเรื่องที่ผมจะไปตรวจสอบพบทุจริตของนายศักดาก็เลยมากล่าวหาผมหลังจากมีคำพิพากษาวันที่25เมษายนผมก็เลยทำหนังสือไปถึงอธิบดีคนใหม่ตอนนั้นนายศักดาก็เกษียณอายุราชการไปนะครับมีอธิบดีคนใหม่ขึ้นมาเป็นอธิบดีชื่อว่าท่านอธิบดีธัญญาผมก็ทำหนังสือไปขออธิบดีธัญญาซึ่งเป็นอธิบดีในขณะนั้นว่าขอแบบแปลนโครงการนี้หน่อยโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ 333,800 เนี่ยท่านให้ทันทีเลยครับแตกต่างกับนายศักดาที่ปกปิดมาตลอดบอกว่าไม่มีบอกว่าให้แล้วบ้างบอกว่าไม่มีบ้างอธิบดีธัญญาท่านให้มาเลยครับวันนั้นผมเห็นเอกสารท่านเชื่อไหมครับผมเห็นเอกสารที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลผมรู้ทันทีเลยว่ามันจะทำแบบนี้ได้ยังไงทำยากมากและผมก็เลยขอให้ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบกับผมหน่อยนะครับเมื่อลงไปตรวจสอบแล้วก็พบข้อเท็จจริงครับตอนนี้ผมจะเรียนอย่างนี้ว่าพอลงไปตรวจสอบแล้วพบทุจริต2อย่างอย่างแรกก็คือการซื้ เครื่องสูบน้ำกับเครื่องกำหนดไฟฟ้าแพงกว่าท้องตลาดจริงนี่ครับนี่ครับเอาค่าเครื่องขึ้นก่อนอันนี้ที่หลังนี่ครับอันนี้แบบซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ที่กรมทรัพยากรน้ำมาซื้อยี่ห้อเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับเขาซื้อราคาที่ซื้อราคาที่กรมซื้อนี่ครับนี่คือประมาณการราคาที่กรมซื้อเครื่องละเท่าไหร่นะ 52,000 บาทแต่ซื้อใน Lazada เครื่องเดียวอันนี้เขาซื้อทีละ360เครื่องนะครับแต่ซื้อใน Lazada เครื่องเดียว 38,400 บาทห่างกันเท่าไหร่ครับซื้อเครื่องเดียวกับซื้อ360เครื่องนะครับแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อคูปนะยี่ห้อคูปเนี่ยยี่ห้อเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาคนละรุ่นนะรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเขาขาย 39,500 บาทแต่กรมซื้อ 60,000 ใช่ไหม 65,000 บาทท่านดูดิครับนั่นคือเราไปตรวจสอบพบว่ามีการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเป็นครุภัณฑ์เนี่ยแพงกว่าท้องตลาดจริงและผมไปตรวจสอบดูTOR ประกาศจัดซื้อนะฮะในการจัดซื้อเนี่ยเขาล็อกสเปคอย่างไรเขาล็อกสเปคโดยว่าเครื่องละ360เครื่องเนี่ยให้ส่งภายใน30วันใครจะส่งทันล่ะถ้าไม่ซื้อเครื่องไว้ถูกไหมครับเพราะเครื่องนี้มันมาจากต่างประเทศทั้งหมดถ้าว่าร้านค้าเนี่ยเขาไม่ซื้อไว้ไม่มีไว้เสนอราคาไม่ได้นั่นคือการล็อกสเปคล็อกว่าต้องส่งของภายใน30วันผู้เสนอราคาไม่กล้าไปซื้อแบบหรอกครับไม่กล้าเสนอราคาเพราะส่งของไม่ทันเขาเลยล็อกสเปคครับตรงนี้ครับแค่ซื้อนะครับโดยการจัดซื้อก็เป็นนายศักดาเป็นคนเซ็นจังซื้อก็ประมาณ40กว่าล้านบาทแต่เครื่องพวกนี้นะผมเรียนว่าปีหนึ่งกรมซื้อเป็นพันเครื่องครับนะครับและผมมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับว่ายังไงทีนี้เมื่อกี้ที่กราบเรียนว่าหลังจากซื้อนี้เสร็จก็ทำผิดแบบนี่แบบที่เมื่อกี้ที่ผมเรียนนะครับว่างบประมาณตั้งได้ยังไงอันนี้เป็นค่าคลุพันอันนี้เป็นค่าเป็นค่าขุดเจาะ 171,000 บาทต่อหลุมเนี่ยกรมดำเนินการเองครับเขียนไว้นะดำเนินการเองนะครับฉะนั้นเอาค่าคลุพันกับค่าเจาะไปรวมกันเป็นยูนิตคอส 33,800 แล้วเบิกรวมกันเลยไม่มีการประมูลนะครับทำเองรับ 107,000 เนี่ยแล้วเบิกแล้วไปไหนล่ะครับแล้วก็รถหลวงหมดน้ำมันหลวงคนหลวงทุกอย่างของหลวงหมดเบิกแล้วไปไหนนะครับฉะนั้นตรงนี้แหละที่มันเป็นประเด็นที่
ผมเห็นว่าเราตรวจสอบใกล้เจอทุจริตนายศักดาก็เลยปั้นเรื่องมากล่าวหาผมนะครับอันนี้เป็นความเห็นข้อสังเกตผมนะครับมีการทีนี้การก่อสร้างผิดแบบอย่างไรเอาเปิดของกรมขึ้นก่อนที่นายศักดาพูดเองว่าของกรมทำยังไงเดี๋ยวดูก่อนว่ามาตรฐานของกรมทำยังไงเดี๋ยวผมยืนขออนุญาตยืนก่อนนี่ครับมาตรฐานของกรมทำยังไงมากกว่า15ปีดูแป๊บเดียวประมาณ2นาทีแล้วบ่อที่มันไม่ดีต่างกันยังไงอะคะบ่อไม่ดีเป็นแบบนี้บ่อที่ไม่ได้มาตรฐานจะแตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่ในหลุมเจาะจนถึงปากบ่อน้ำบาดาลเริ่มจากการขุดเจาะที่ไม่ได้สำรวจมาหยุดนิดนึงหยุดคือทางกรมน้ำบาดาลบอกว่าแบบไม่ได้มาตรฐานเนี่ยคือมันไม่มีซีเมนต์พอกข้างบ่อแต่ของกรมทำถูกต้องคือมีซีเมนต์พอกข้างบ่อเพื่อกันน้ำซึมลงไปถูกต้องครับแบบนี้ทำดีมากเป็นมาตรฐานที่ดีมากนะครับกรมจะทำแบบนี้บ่อที่ได้มาตรฐานแต่เขาบอกว่าของชาวบ้านทำแบบนี้มันไม่ได้มาตรฐานและเดี๋ยวไปดูว่าเขาทำแบบไหนนะครับอ้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยวนายศักดายืนยันเลยว่ามีการทำแบบนี้มาตรฐานแบบนี้อ้าวดูครับทำให้ใต้หลุมเจาะอาจจะได้น้ำที่ไม่มีคุณภาพวัสดุที่ใช้ไม่มีความทนทานและไม่ได้มาตรฐานทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของชั้นน้ำบาดาลและปากบ่อที่ไม่มีการเทฐานปากบ่อและซีมพอบ่อจะทำให้บ่อทรุดและมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนเข้าไปในบ่อรวมไปถึงมีอายุการใช้งานที่สั้นอีกด้วยแล้วหนูจะเชื่อที่พี่พูดมาได้ยังไงอะคะมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเองเดี๋ยวดูสวัสดีครับผมนายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับการสร้างบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั้นเป็นบ่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเกรด A ทุกบ่อครับเนื่องจากในการหาแหล่งน้ำบาดาลเรามีนักธรณีที่มีความชำนาญ2เรามีช่างเจาะมีวิศวกรในการสร้างบ่อที่ได้มาตรฐาน3เรามีนักวิทยาศาสตร์ที่คอยตรวจสอบคุณภาพน้ำแต่ละบ่อว่ามีคุณภาพน้ำที่ดีใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนอกจากนั้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เราสั่งมาใช้เกี่ยวกับในการสร้างบ่อหรือผลิตน้ำบาดาลเนี่ยคาร์ละ90ล้านซื้อมาอุปกรณ์เกรด A ที่สั่งมาจากยุโรปทั้งสิ้นครับบ่อบาดาลที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สร้างขึ้นทำให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุตสาหกรรมทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นครับอธิบดีการันตีขนาดนี้บ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นบ่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครับครับแอมขอเอกสารการขุดเจาะบ่อบาดาลหน่อยนี่ค่ะคือในสักดายืนยันว่าทำมาตรฐานแต่เดี๋ยวไปดูว่าทำหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ไปดูนี่ครับนี่ผมเถียมชี้ให้สื่อมวลชนฟังว่าสิ่งสำคัญของบ่อนี้ก็คือต้องเทคอนกรีตตรงนี้6เม็ดนะครับรอบบ่อเนี่ยลงไป6เม็ดน่ะเนี่ยดาวลงไป6เม็ดและใต้คอนกรีตนี้ต้องเป็นดินเหนียวอีกนะครับเป็นดินเหนียวผนึกข้างบ่ออีกนะครับพอลงไปนี้ต้องเป็นกรวดอีกนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับสีส้มสีเหลืองสีฟ้าไม่มีเลยครับนี่แหละคือเบิกเงินไปราคา 171,000 บาทต่อหลุมเนี่ยแต่ไม่ได้ทำตามนี้ครับนะครับเดี๋ยวไปดูของจริงที่ไปตรวจกันอ้าวอันนี้หลักฐานนะครับเนี่ยของจริงไปตรวจเห็นไหมครับถ้ามีคอนกรีตก็จะไม่เห็นท่อสีฟ้าถูกไหมครับไปตรวจทุกบ่อครับไม่มีครับไม่เทเลยครับก็ทำแบบชาวบ้านนะครับเอายัดท่อลงไปเลยนะครับไม่มีคอนกรีตซีนข้างบ่อนี่ครับทั้งหมดตอนนี้ตรวจมาประมาณ30กว่าแห่งอ้าวดูดิ30กว่าแห่งเป็นแบบนี้หมดครับไม่มีคอนกรีตเลยครับสื่อมวลชนเข้าใจไหมฮะตรงเนี้ยเมื่อกี้นายศักดายืนยันมั่นเหมาะว่าทำตามแบบของกรมทรัพยากรเนี่ยมันมีคอนกรีตมันแข็งแรงและมันไม่ให้น้ำผิวดินซึมลงไปมีไหมครับไม่มีสักที่ครับเอาเปิดไอ้ที่เยอะๆหน่อยที่เยอะที่ก็ส่งมาเยอะใน
เนี่ยมันอยู่ในนี้หมดแล้วฮะ30กว่าบ่อเนี่ยนะครับนี่ครับที่ตรวจมาแล้วไม่มีสักบ่อไปตรวจตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยอธิบดีท่านใหม่มาแล้วท่านดร.อรนุชมาวันแรกนะครับเพิ่งประชุมกันเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมาวันแรกตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเลยครับมาโต้เรื่องนี้นะจะโต้เรื่องนี้ผมบอกยินดีเลยครับเดี๋ยวผมจะไปออกรายการเย็นนี้ช่วยโต้หน่อยนะครับว่าคุณทำตรงไหนนะครับผมท้าให้ไปตรวจไม่ต้องมุกดาหารนะครับเอาที่ไหนก็ได้เอาที่ใกล้ๆสื่อมวลชนก็ได้เอาปทุมธานีก็ได้เอาแถวเนี้ยรอบๆกรุงเทพก็ได้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวพาผมไปสื่อมวลชนไปด้วยกันได้จะดูว่าผิดแบบทั้งประเทศมานานแล้วครับนี่แหละคือมูลเหตุจูงใจที่นายศักดาไม่ให้แบบแผนมูลเหตุจูงใจที่มากล่าวหาผมว่าเรียกเงิน5ล้านบาทเพื่อจะให้ผมยุติการตรวจสอบแต่มันสายไปแล้วครับผมตรวจสอบแล้วครับและผมท้าให้ตรวจทั้งประเทศครับทีนี้ดูตอนวันไปตรวจนะครับนี่คนนี้เป็นที่อธิบดีส่งไปนะฮะไม่ยอมให้ตรวจนะมีไหมมีคลิปขึ้นไหมไม่มีนะเนี่ยคนเนี้ยนี่ไปตรวจนะไปตรวจที่มุกดาหารอันนี้ปปช.นะครับอันนี้ตัวแทนจากกรมน้ำบาดาลไปตรวจเสร็จแล้วบ่อแรกเห็นท่อสีฟ้าคนนี้หนีเลยครับไม่ยอมให้ตรวจแล้วก็ไปแจ้งความผมด้วยว่าทำลายทรัพย์สินราชการผมขุดดินผิดกฎหมายเหรอตัวผมเนี่ยอนุญาตให้ขุดไม่ได้ถ้าไม่อนุญาตผมขุดเองแล้วไม่ขุดเองแล้วผมขุดดินตรงนี้ให้เห็นว่ามีคนกรีดหรือเปล่าถ้ามีคนกรีดคุณจะไปกลัวอะไรก็เลยไม่ต้องหมดน้อยเลยวันนี้ยังไม่ถึงสิบกองไม่ถึงสิบเลยซ้ำผมขุดดินผิดกฎหมายเหรอตัวผมเนี่ยอนุญาตให้ขุดไม่ได้ถ้าไม่อนุญาตผมขุดเองแล้วไม่ขุดเองแล้วผมรับผิดชอบเองท่านขุดตำรวจก็ต้องจับท่านนะจับเรื่องอะไรจับเรื่องอะไรทำลายทรัพย์สินทางราชการนะท่านตรงไหนมันไม่โดนมันไม่โดนคอนกรีตผมเอาวิศวกรผมชี้แจงก่อนดีกว่าต่อไปมันราคาผมบอกไม่เป็นไรแจ้งมาเถอะผมไม่ได้ทำลายอะไรทั้งนั้นนะครับนะครับอันนี้ฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องไปตรวจสอบต่อนะครับว่าการทุจริตในโครงการของน้ำบาดาลเนี่ยมันมากมายขนาดไหนและทุจริตกันมานานนะครับนี่แหละจึงเป็นมูลเหตุจูงใจว่าเพราะอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเรียนตรงนี้ผ่านไปท่านอธิบดีท่านใหม่นะท่านคุณอรนุชรอเพ็ญศรีนะครับเข้ามารับตำแหน่งวันแรกคอนเฟอเรนซ์ตั้งทีมงานขึ้นมาโต้เรื่องนี้ผมบอกยินดีครับโต้มาเลยครับเดี๋ยวกลายเป็นไปเป็นเข้าไปร่วมกับทุจริตกับเขานะท่านอธิบดีคนใหม่ระวังนะครับโต้ให้ดีนะไปตรวจก่อนแล้วกันนะครับนี่แหละครับอย่าไปเชื่อนะผมก็เห็นใจท่านอธิบดีนะเพิ่งมารับตำแหน่งวันแรกและท่านตั้งทีมงานขึ้นมาโต้เรื่องนี้ยินดีครับไปตรวจด้วยกันท่านอธิบดีใหม่จะได้เห็นนะครับและก็ปีนี้นะครับถ้าตั้งงบประมาณที่ขุดเจาะเองเนี่ยผมกราบเรียนนะครับมีอยู่ในทุกแบบของกรมน้ำบาดาลไปซ่อนไว้หมดครับโครงการ14ล้านบาทถังใหญ่ๆอ่ะไปตั้งค่าขุดเจาะไว้2ล้านตั้งไว้ทำไมอ่ะทำไมไม่ตั้งไว้ค่าหมวดใช้สอยอ่ะเบิกค่าน้ำมันค่าเบลเลี้ยงเนี่ยไปตั้งเหมาจ่ายทำไมถ้าเบิกเหมาจ่ายแล้วเอาไปไหนนะครับอันนี้ฝากท่านอธิบดีท่านใหม่นะกรุณาตั้งใหม่นะถ้าตั้งปีนี้ผมจะตามไปดูและสำนักงบประมาณผ่านมาได้อย่างไรนะครับผ่านงบประมาณอย่างนี้มาได้มันไม่ถูกครับมันสอบไปในทางทุจริตทางนั้นแหละครับมันตั้งได้ในหมวดค่าใช้สอยครับอย่าไปตั้งเบิกเหมาจ่ายนะครับอย่าไปตั้งแบบยูนิตคอสนะครับฉะนั้นนี่แหละคือมูลเหตุจูงใจที่ผมกราบเรียนว่านายศักดาปกปิดแบบแผนประมาณการเพราะส่อไปในทางทุจริตและเรื่องนี้ผมได้ยื่นหนังสือถึงศาลฎีกาขอให้ไต่สวนเพิ่มเติมในประเด็นมูลเหตุจูงใจของนายศักดาเนื่องจากคำพิพากษาเขียนว่านายศักดาไม่มีมูลเหตุจูงใจที่จะมากล่าวหาผมแต่บัดนี้ผมมีหลักฐานใหม่ซึ่งไม่มีในสำนวนจึงทำหนังสือถึงองค์คณะให้ไต่สวนเพิ่มเติมในประเด็นนี้
เพื่อความเป็นธรรมกับผม